ความแห้งความใจต้านพยาธิโควิด19สบายดีท่านผู้ชมทีเคารพข้าพเจ้าอนุมาลาธิดาต้อนรับท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดแถลงข่าวประจำวันของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด19แถลงข่าวจากศูนย์ปฏิบัติงานควบคุมโควิด19ประจำมื้อนี้วันจันทร์ที่20 กันยา 2021โดยจะแถลงเกี่ยวกับสภาพการระบาดพยาธิโควิด19ทั่วโลกเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ประชาท่านได้รับทราบโดยมื้อนี้จะเป็นการแถลงของดร.รัตนาไซเพชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญท่านติดตามรับชมสบายดีบรรดาท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจประจำวันจันทร์วันที่20 กันยา 2021ข้าพเจ้าดร.รัตนาไซเพชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขจะแถลงข่าวเกี่ยวกับสภาพโควิด19อยู่สปป.ลาวในทั่วโลกและบางข้อแนะนำเพิ่มเติมต่อไปข้าพเจ้าขอรายงานสภาพของพยาธิโควิด19อยู่ในประเทศของพวกเราเมื่อวันที่19 กันยา 2021นี้พวกเขาได้กวดทั้งหมด 5,117 คนในนั้นกวดพบผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด214คนซึ่งเป็นกรณีน้ำเข้ามีทั้งหมด52คนซึ่งรายละเอียดแม่นมาจากแขวงสวรรณเขต32คนแขวงสารวัน12คนจำปาสัก4คนนครหลวงเวียงจันทน์2คนและแขวงคำมวน2คนซึ่งทั้งหมดเป็นกวดพบจากแรงงานลาวที่กลับคืนจากประเทศเพื่อนบ้านและเข้าตามจุดพันแดนสากลที่ทางคณะเฉพาะกิจได้อนุมัติสำหรับการติดเชื้อในชุมชนของเมื่อวานนี้เม้นมีทั้งหมด162คนซึ่งรายละเอียดข้าพเจ้าจะขอรายงานดังต่อไปนี้จากนครหลวง77คนนั้นเม้นเป็นแรงงานจากโรงงานอภิลาวเนาะจำนวน42คนและการจากศูนย์เก็บตัวอย่างอยู่ดงโดกนั้นแมนให้ผลบวก40คนและการเก็บอยู่โรงงานแมนพบ2คนเนาะ2หมายกว่าจากศูนย์เก็บตัวอย่างของเดินกีฬาในโฮมบึงขยองนั้นแมนพวกเขาได้พบ29คนเนาะดังนั้นนี้ก็อยากแจ้งให้บรรดาท่านได้รับทราบก็คือตัวเลขการติดเชื้อในชุมชนอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์สำหรับแขวงจำปาสักนั้นแมนติดเชื้อในชุมชน33คนแมนจากเมืองบะเจียง3นครปักเสแมน30คนจากแขวงคำมวน18คนนั้นแมนจากเมืองตะแคงจากเมืองตะแคงนั้น11บ้านบัวละพานั้น1บ้านหินบูนนี้1บ้านสลับโปรแก้ว12คนนี้ทั้งเมดแมนยูเคตพิเศษสามเหลี่ยมคำเนาะซึ่งว่าตั้งอยู่ใกล้กับเมืองต้นเพิ่งนั้นซึ่งในนั้นมีคนลาว1คนคนพม่า6คนและก็คนจีนนี้5คนสำหรับแขวงสวรรณเขตนั้นติดเชื้อในชุมชนมีทั้งเมด9คนซึ่งเป็นนักศึกษาแพทย์2คนนั้นนะและก็จากบ้านนุนสวาสบ้านสนามไซบ้านไซยาภูมิและบ้านนาเตยบ้านละ1คนและกับบ้านทะเดือเมืองสองคอนั้นก็พบ1คนนอกจากนั้นก็ยังพบคนสัญชาติเวียดนาม2คนแต่ยังบ่ทันฮู้แรงที่มากกับที่เสื้อซึ่งทีมแพทย์ของพวกเฮานี่กำลังลงสอบสวนอยู่เนาะซึ่งจะให้การแถลงข่าวตามภายหลังในมื้อต่อมานอกจากนั้นยุคแขวงเชียงขวางนั้นพวกเขาพบกันติดเชื้อ2คนทั้ง2คนนั้นเป็นเอื้อยน้องกันเพศหญิงอายุ42ปีอาชีพกรรมกรตัดหญ้าโรงงานอ่านพี่ลาวและก็อีกผู้หนึ่งเป็นเพศหญิงอายุ34ปีซึ่งเฮ็ดอาชีพค้าขายเนาะเหตุผลที่ทั้ง2เดินทางไปแขวงเชียงขวางนั้นก็ย้อนว่าไปสงสการผู้เป็นพ่อที่ได้เสียชีวิตอยู่บ้านหอซิมเมืองผาไซเนาะดังนั้นจึงได้แจ้งให้ผู้ที่ว่า
สัมผัสใกล้ชิดโดยเฉพาะเป็นผู้สัมผัสโดยตรงนั้นก็ให้ฮีบฮ้อนเฝ้าไปกวดช่องหาเชื้อโควิด-19 อย่างฮีบด่วนนะซึ่งรายละเอียดของการเคลื่อนไหวของทั้งสองคนนั้นมีดังนี้วันที่14กันยาปี2021ได้เดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปฮอดแขวงเสียงขวางนะแล้วก็เข้าร่วมงานศพนั้นตั้งแต่วันที่14หาวันที่17กันยาปี2021แล้วก็วันที่17กันยา2021นั้นละแมนได้เข้าทรงสการผู้เป็นพ่อที่ได้ล่วงลับไปแล้วก็จากนั้นทั้งแขวงเสียงขวางก็ได้ประกาศให้พ่อแม่ประชาชนผู้ใดได้เข้าร่วมงานศพก็แม่นให้ไปเก็บตัวอย่างพร้อมทั้งให้ทุกคนมันจำกัดบริเวณเป็นเวลา14วันอย่างเคร่งขัดเนาะอันนี้ก็คือแจ้งการของทางแขวงเสียงขวางสำหรับแขวงบริคำไซ1คนนั้นเป็นคนที่มีอาการทั้งระบบหายใจแล้วก็ไปกวดอยู่ที่ห้องหมอแขวงเนาะซึ่งว่าก็ได้กวดพบว่าติดเชื้อโควิด-19เนาะปัจจุบันนี้ผู้ติดเชื้อทั้งหมดก็แม่นได้เข้าแยกเปียวแล้วก็ได้รับการปิดปัวตามสถานที่บริการต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นมาฮอดมื้อนี้ประเทศของพวกเฮานี้มีรายงานผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดสูงถึง 19,399 คนเสียชีวิตยังอยู่ที่16และบ่มีการเสียชีวิตเพิ่มใหม่เข้ามาและการนอนปิ่นปัวทั้งหมดแม่น 4,255 คนสำหรับบ้านที่ถูกกำหนดเป็นบ้านแดงสารนครหลวงวิจารณ์นั้นมีบ้านแดงใหม่8บ้านซึ่งอยู่เมืองสีโคตะบองนั้นมีบ้านทงโปงบ้านเวียงคำบ้านหนองแตงใต้บ้านหนองด้วงบ้านดงนาทองสำหรับเมืองไซเสถานั้นมีบ้านพลทันสำหรับเมืองนาไซทองนั้นมีบ้านนาเสี่ยวและสำหรับเมืองไซธานีนั้นมีบ้านสะพังหมึกดังนั้นข้าพเจ้าอยากแจ้งให้บรรดาท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังในขณะนี้ถ้าหากผู้ใดหากมีจุดประสงค์หรือว่ามีความรู้สึกหรือว่าได้รับข่าวแจ้งการนี้ว่าตนเองมีการสัมผัสใกล้ชิดโดยโกงหรือว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ว่าสงสัยติดเชื้อนั้นหรือว่าท่านมีอาการที่คล้ายคือกับเป็นวัดเนาะท่านก็สามารถไปให้ตัวอย่างตามศูนย์บริการต่างๆได้เนาะซึ่งว่าอยู่นครหลวงของพวกเฮานี้ก็แม่นอยู่ศูนย์กีฬาในโฮมบึงขะยองเนาะซึ่งว่าเปิดการบริการตั้งแต่ 9:00 น. หา 12:00 น. แต่ละวันแต่วันจันทร์หาวันอาทิตย์นอกจากนั้นก็ได้มีการขยายศูนย์เก็บตัวอย่างนอกสถานที่เติมก็คือห้องเฮียนหมอป่ายสีโคตรเนาะดังนั้นก็อยากให้บรรดาท่านนี่ผู้ที่ว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็สามารถไปกวดซอกโควิด-19อยู่ในส่งจุดเก็บตัวอย่างนอกสถานที่นี้ได้เนาะตามวงเวลาที่ได้ประกาศไว้หั้นและก็นอกจากนั้นทีมงานของนครหลวงเวียงจันทน์โดยสมทบกับทีมงานจากศูนย์กลางก็ยังมีทีมงานลงไปเคลื่อนที่จะไปเก็บตัวอย่างในสถานที่บอกว่าหงจักของงานหรือว่าบัดแดงนั้นเนาะอันนี้ทางคณะสุภคิดก็ได้จะได้แจ้งให้ทางคณะบ้านได้รับทราบเป็นแต่ละระยะนอกจากนั้นถ้าท่านดำรงชีวิตอยู่ต่างแขวงก็สามารถไปเก็บตัวอย่างอยู่ที่ห้องหมอแขวงหรือว่าสันทีที่ทางคณะสุภคิดแขวงได้แจ้งให้ทราบเนาะอยู่ใกล้บ้านท่านได้ต่อไปข้าพเจ้าจะขอรายงานเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกสปป.ลาวของพวกเฮาเมื่อฮอดมื้อวานนี้แม้นมีการเดินทางเข้ามาทั้งหมด923คนเนาะในนั้นพวกเฮาก็มี119ศูนย์และก็55โรงแรมนี้ใช้เป็นศูนย์จำกัดบริเวณและก็ปัจจุบันนี้มีคนเข้าไปจำกัดบริเวณทั้งหมด 7,188 คนต่อสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19ในทั่วโลกนั้นณปัจจุบันนี้
มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่เข้ามา 349,947 คนก็ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ว่ามีทะเอียงลดลงนะแต่ตัวเลขติดเชื้อสะสมก็ยังสูงถึง 229,260,000 กว่าและการในนั้นเสียชีวิตใหม่ก็ลดลงยังเหลือ 5,708 นะซึ่งตัวเลขการเสียชีวิตสะสมณปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่ 4,700,000 กว่าคนนะสำหรับบรรดาประเทศที่มีชายแดนร่วมกับสปป.ลาวของพวกเรานั้นประเทศไทยก็ยังมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่เข้ามาสูงถึง 13,567 คนในนั้นเสียชีวิตในมือเดียวสูงถึง117คนและการห้องลงมาก็ยังแม่นสสเวียดนามซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่สูงถึง 10,040 คนและการเสียชีวิตสูงถึง233คนนอกจากนั้นสภาพของการระบาดอยู่ประเทศเมียนมาและกัมพูชาก็ยังมีรายงานการติดเชื้อเข้ามาและการเสียชีวิตเข้ามาแต่ละรายวันนะบรรดาท่านที่นับถือและหักแพงทั้งหลายปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อในชุมชนอยู่ประเทศของพวกเรามีตะเอียงเพิ่มขึ้นในแต่ละวันสาเหตุของการติดเชื้อก็เนื่องมาจากแรงงานที่เฮ็ดเวียกอยู่ในโรงงานนะโดยเฉพาะแม่นอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดเข้าใหม่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเราต่อกับสภาพการดังกล่าวคณะสปกิจก็ไม่ได้ออกคำสั่งแจ้งการเพื่อควบคุมสภาพการระบาดให้ยุติลงโดยไวเพิ่มทวีการเฝ้าระวังอยู่ตามสถานที่เสี่ยงต่างๆเช่นบรรดาห้องจัดงานหรือว่าตลาดสดและอื่นและก็ได้มีการเก็บตัวอย่างกวดไฮไลท์ขึ้นและก็ไว้ขึ้นและก็ซอกค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดโดยโกงหรือว่าผู้สัมผัสขั้น2ขั้น3อย่างรีบด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดบ่ให้ขยายออกสู่วงกว้างและแพร่ออกสู่แขวงอื่นๆโดยเฉพาะเป็นแขวงใกล้เคียงของนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมเดียวกันนั้นถ้าท่านหากรู้สึกว่าตัวเองหากสงสัยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือนอนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ต้องแมนจำกัดบริเวณตนเองทันทีนอกจากนั้นก็ให้ฮีบฮ้อนไปกวดซ่องหาเสื้อถึงแม้นว่าผลกวดออกทานจะออกมาเป็นลบก็ตามท่านก็ยังจำเป็นจะต้องได้สืบต่อจำกัดบริเวณอยู่ในสถานที่ที่มีเงื่อนไขยกตัวอย่างอยู่ในบ้านทานที่มีเงื่อนไขนั้นเป็นเวลา14วันและบ่ให้มีการอยู่ใกล้กับคนอยู่ในครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานเรื่องอื่นอย่างเด็ดขาดถ้าท่านมีอาการผิดปกติเช่นเป็นไข้ไอเจ็บคอเจ็บหน้าเอิกน้ำมูกไหลดังบ่ได้กินหรือกินอาหารบ่ได้รสชาติก็แม่นให้รีบฮ้อนไปกวดคืนหรือโทรปรึกษาสายด่วน165 166ทันทีเพื่อขอคำแนะนำนะพร้อมกันนั้นก็อยากแจ้งมายังบรรดาท่านผู้ประกอบการโรงงานต่างๆจงให้การร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมงานของพวกเราในการลงไปประเมินความเสี่ยงในการซอกหาเสื้อสัมภาษณ์กรณีติดเสื้อและซอกค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดนอกจากนั้นก็ยังมีการอนามัยขาเสื้อและอื่นๆทั้งหมดนี้ก็เป็นเพื่อจำกัดบริเวณขอบเขตการระบาดบ่ให้แพร่ขยายออกสู่วงกว้างดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากบรรดาท่านเมื่อท่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆควรจะวิเคราะห์วิจัยหินตองข้อมูลอย่างละเอียดก่อนจะประกอบมีคำเห็นเพราะว่าบางข้อมูลนี้กับบ่มีความจริงหรือเป็นข้อมูลที่เฮาเอิ้นว่าปลอมเนาะดังนั้นก็ให้บรรดาท่านหลีกเลี่ยงบ่ให้มีการคอมเมนต์และก็เขียนลงสื่อสังคมออนไลน์โดยบ่มีความรับผิดชอบเนาะซึ่งว่ามันจะมีความผิดทางด้านกฎหมายตามมาดังนั้นข้าพเจ้าก็เรียกร้องให้บรรดาท่านเมื่อได้รับข่าวก็อยากให้มีการหินตองค้นคั่วอย่างคักแน่ก่อนท่านที่จะได้มีคำเห็นและก็ลงในสื่อออนไลน์อีกนึงข้าพเจ้าก็เรียกร้องมายังทุกภาคส่วนในสังคมพร้อมใจกันปฏิบัติมาตรการที่ทางคณะสปกิจวางออกโดยเฉพาะคณะ
สภคิดของนครหลวงอย่างเคร่งครัดเซ็นบ่ให้มีการห่มซุ่มนุ่มกันบ่ให้มีการซุ่มแซวกันเป็นกลุ่มอยู่ทุกสถานที่หลีกเว้นการเดินทางไปสถานที่เสี่ยงสถานที่แออัดการรักษาระยะห่างใส่ผ้าปิดปากดังล้างมือเรื่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือว่าถ้ามีการไข้ก็เจลที่มีธาตุเหล่า70ขึ้นไปรักษามลยาในการไอจามและก็อนามัยขาเสื้ออยู่ทุกที่ที่ว่าทานได้สัมผัสอยู่เพื่อจะลดพรความเสี่ยงเซนอยู่ในเฮือนกับแม่น้ำคันใดหรือว่าบนจับประตูหรือว่ารีโมทต่างๆที่ทานได้ใช้เป็นประจำวันและก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญที่สุดแม้นให้ฮีบฮ้อนไปรับวัคซีนถ้าผู้ใดยังไม่ทันได้รับวัคซีนเนาะถ้าผู้ใดได้รับเข็มที่1แล้วก็ให้ฮีบฮ้อนไปรับเข็มที่2โดยด่วนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นมาตรการที่สำคัญและต้นต่อเพื่อเฮ็ดให้ทานสามารถป้องกันบ่ให้มีการติดเชื้อโควิด19หรือว่าถ้าหากติดก็บ่มีอาการที่ร้ายแรงหรือว่าหนักเนาะอันนี้ก็อยากให้บรรดาท่านได้ฮีบฮ้อนไปรับวัคซีนตามสถานที่ที่ทางคณะสุขภาพได้แจ้งให้บรรดาท่านได้ทราบอีกประการหนึ่งในงานบุญประเพณีบุญฮอกเข้าสลากที่จะมาถึงในวันที่ในวันอังคารที่สเวตกันยาปี2021นี้ก็แม่นอยากให้บรรดาท่านบ่ได้จัดแหละเนาะบ่ว่าจะเป็นการใส่บาตรหรือเวียนเทียนโดยเฉพาะบรรดาบ้านเมืองแขวงที่มีการระบาดในชุมชนเพราะว่าการปฏิบัตินี้ก็แม่นเพื่อให้พวกเราทุกคนปลอดภัยจากการระบาดของพยาธิโควิด19ในครั้งนี้โดยเฉพาะแม่นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเราเนาะดังนั้นมาฮ้อนนี้การรายงานสภาพของพยาธิโควิด19ประจำวันจันทร์วันที่20กันยาปี2021ของข้าพเจ้าแม่นได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ขออวยพรให้บรรดาท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ทางบ้านจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งและก็ปลอดภัยจากการติดพยาธิโควิด19ขอขอบใจดร.รัตนสัยเพชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ต่างหน้ากองเลขาคณะสภกิจท่าแหล่งข่าวเกี่ยวกับการระบาดพยาธิโควิด19ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำมื้อนี้วันที่20กันยา2021โดยท่านก็ได้มีการรายงานเกี่ยวกับสภาพการติดเชื้อในชุมชนซึ่งมาฮอดมื้อนี้ก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อในชุมชนหลายเพิ่มเติมอีกโดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดที่มีการรายงานมี214คนในนี้ติดเชื้อในชุมชนมี162คนนครหลวงเวียงจันทน์77คนบ่อแก้ว12คนเสียงขวาง2คนบริคำไซ1คนคำมวน28คนสวรรณเขต9คนและแขวงจำปาสัก33คนเฮ็ดให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมาฮอดมื้อนี้อยู่ประเทศลาวเฮามี 19,399 คนซึ่งพวมปินปัวอยู่มี 4,000 กว่าคนและเสียชีวิตสะสมมี16คนส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมในทั่วโลกก็ได้มีการรายงานให้ฮู้ว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก229ล้านกว่าคนเสียชีวิตแล้ว4ล้านกว่าคนท่านผู้ชมที่เคารพมาฮอดตอนนี้เวลาของการถ่ายทอดสดใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมมาฮอดตอนนี้ข้าพเจ้าอนุมาลัทธิดาพร้อมด้วยทีมข่าวและทีมงานถ่ายทอดสดล้านหาดผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สบายดี